หน่อยๆถ้าโคตรพอศึกษาก่อนครับถามว่าสบายบ่การเลี้ยงงัวก็บ่ถึงว่าสบายครับแต่ถ้าเฮาเข้าไปถึงจุดนั้นได้เฮามีแป้งหยาครับพร้อมทุกอย่างฟาร์มเฮาพร้อมครับมีคอกมีหยังพร้อมครับมันก็จะสบายครับครับเพราะว่าผมก็แบ่งเวลาผมเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็สอบรถครับครับแล้วก็เปิดร้านของช่ำของช่ำครับครับผมเศร้าต้องไปส่งนักเรียนครับแล้วก็ตีรถกลับมาเมาหญ้าวัวครับแล้วก็บ่ายต้องไปรับนักเรียนตกเย็นผมก็จะมาตัดหญ้าครับใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีครับ30นาทีหัวเฮาจักโตใช้เวลา30นาทีในการเหยียบ17โตครับตอนนี้17สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมพาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมเฒ่าแก่น้อยนะครับแต่ว่ามื้อนี้อยู่แปลงหญ้าของเพิ่นนะครับพ่อพี่น้องครับเพิ่นใช้เวลาในการเลี้ยงงัวนี่ประมาณ30นาทีนะครับงัว17โตนะครับเป็นหยังเพิ่นคือใช้เวลาหน่อยแท้นะครับแล้วก็หญ้าที่เพิ่นปลูกนะครับพ่อพี่น้องครับจะเป็นหญ้าแพงกุหลาบนะครับก้อนหน้านี่นี่คือเพิ่นปลูกหญ้าเนเปียหญ้าหวานเป็นหยังเพิ่นจึงเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับเฮาสิไปคุยครับเฒ่าแก่น้อยนํากันครับไปกันเลยครับพ่อมีพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมกับสิภาพ่อมีพี่น้องนะครับมาใส่อาทิไคโตซานนะครับเพื่อยังแน่นะครับอาทิไคโตซานนี่ก็คืองัวหอมงัวจอยเลี้ยงลูกบ่ดีน้ำนมบ่มีนะครับเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนผสมติดงากเป็นโรคเป็นไผดูวิธีใส่ของเพิ่นนี่ง่ายๆครับ1ฝาต่อน้ํา20ลิตรนะครับใส่ลงไปแค่นี้นะครับงัวของพ่อมีพี่น้องนะครับก็สิสุขภาพดีนะครับมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงปกตินะครับขวดนึงนะครับอยู่ที่590บาทนะครับโปรโมชั่นตอนนี้สั่งมื้อนี้นะครับ3ขวดเพียง900บาทนะครับส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางสั่งซื้อนะครับ0843004156เบารุดซีเกตคอนเฟิร์มครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมเฒ่าแก่น้อยอีกครั้งนึงนะครับเลี้ยงงัวงัวหลายๆเลี้ยงแค่30นาทีเนาะนะครับเพราะว่าเพิ่นมีการจัดการมื้อนี้ก็เลยพาพี่พาน้องมาบุกนะครับว่าเพิ่นเลี้ยงจังได๋คือใช้เวลาหน่อยแท้นะครับมาฮอดแปลงหญ้านะครับพ่อพี่น้องครับเอาเป็นจังได๋มื้อนี้แปลงหญ้าของเฮามื้อนี้แปลงหญ้าจากปีที่แล้วเนาะครับที่ไอ้บ่รุดเพิ่นมาเยี่ยมครับตัวนี้เป็นแปลงใหม่ครับครับที่ปลูกไว้ปีที่แล้วที่ว่าน้ําน้ำท่วมเนาะครับผมกับบ่ได้3นะครับบ่ได้เสริมครับกับเป็นแป้งตัวเก่าครับครับแต่ว่าเขาจะมีเชื้อของรากหญ้าเพิ่นอยู่เวลาเขาปลูกลงไปแล้วครับเฉพาะแป้งแพงกุหลาบนะครับตัวนี้คือเป็นพันธุ์หญ้าแพงกุหลาบครับผมครับพันธุ์แพงหญ้าย้อนไปตะกี้เนาะดั้งเดิมนี่เฒ่าแก่หน่อยปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียเป็นยังเขาต้องเปลี่ยนมันนี่คือมาเปลี่ยนจากหญ้าหวานอิสราเอลครับหญ้าเนเปียมานะครับครับก็ศึกษาใน YouTube นี่แหละครับที่ฟ้าแม่ใหญ่ที่เพิ่นใส่ครับก็มาเป็นแพงกุหลาบครับเป็นหยังเฮาจังเปลี่ยนเอาขอดีขอเสียขอดีขอเสียครับขอดีถามว่าหญ้าหวานดีบ่โปรตีนมันสูงครับครับแต่ขอเสียของมันก็คือเพิ่นขึ้นก้อครับแล้วก็จะตายครับในเวลาที่กําหนดของเพิ่นนั่นแหละอ๋อคือระยะเวลาการใส่งานเพิ่นหน่อยแม่นครับผมก็คือสักพักนึงปลูกไปปี2ปีเพิ่นขึ้นโค้นแม่นครับผมเพิ่นขึ้นโค้นแล้วก็เพิ่นตายนะครับแม่นครับการรักษาจะยากนี่การรักษาดูแลยากเปียกับหญ้าหวานอ๋อลักษณะเดียวกันเลยแม่นครับผมถ้าเป็นหญ้าต้นจะเป็นแนวนั้นครับเพิ่นขึ้นโค้นเนาะตัวนี้จะเป็นแพงกุหลาบหญ้าเครือครับมันจะดูแลง่ายครับอ๋อต้นจะดูแลง่ายครับผมครับนี่เฒ่าแก่เขาจะอยู่ในพื้นเลยครับเขาจะเลื้อยเครือของเขาครับเวลาเขาตัดเขาจะขึ้นด้วยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีปุ๋ยใส่ยิ่งขึ้นไวครับครับพวกนี้ครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้หน่อยก็เป็นขี้วัวขี้ควายเฮาครับครับเอาใส่เลยครับกบหน้าอ๋อพอตัดแล้วให้เอาขี้วัวขี้หยังมาใส่ได้ครับกบหน้าเฮ็ดให้เพิ่นใหญ่ไว้ได้ก็ได้ครับเพิ่นจะเลื้อยเครือเร็วครับอ๋อนี่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็แนะนํานะครับแนะนําพ่อแม่พี่น้องถึงการข้อดีข้อเสียนะครับเลยมาใส่แพงกุหลาบนะครับปลูกทั้งเบิดจักไรเฒ่าแก่ตอนนี้ตอนนี้ขยายไปที่11ไร่ครับผม11ไร่จากเฮาปลูก2ไร่1ไร่มาเป็น2ไร่ครับมาเป็น6ไร่ครับนะครับเฮาได้ถอนพันธุ์ของในของเฮานี่ล่ะในพื้นที่เฮานี่ล่ะครับในแปลงเฮานี่ล่ะแม่นครับตอนแรกก็จะปลูกเป็นหญ้าในนะครับอ๋อเพราะว่าเฮาต้องไปใส่ต้นทุนซื้อเพิ่นอีกครับเลยเอาเป็นแพงกุหลาบนี่นะครับเอาเป็นของเจ้าของแม่นครับผมอ๋อแล้วอย่างนึงก็คือว่าแพงกุหลาบมันเฮาปลูกมาแล้วมันประสบความสําเร็จแม่นบ่แม่นครับมันตอบโจทย์ครับงัวที่เลี้ยงนี่มันก็กินดีกินเก่งครับงัวน้อยๆออกมาได้แค่บ่จักสัปดาห์เขาก็จะกินเป็นแล้วครับอ๋อนี่ครับฟาร์มเฒ่าแก่น้อยนะครับเพิ่นก็พาพี่พาน้องมา
ปลูกมาเบิ่งแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าเพิ่นทั้งเบิด11ไร่นะครับเป็นแพงโกลาทั้งเบิดนะครับเพิ่นว่าเหมาะแก่การปลูกในพื้นที่หม่องนี้นะครับบัดในช่วงหน้าแล้งเพิ่นจังได๋หน้าแล้งหน้าแล้งเฮาก็จะใส่เป็นแพงโกลาเฮาก็เป็นโซลาร์เซลล์ครับโซลาร์เซลล์ซอยจอเป็นบาดาลครับบัดนี้ก็หน้าแล้งกับหน้าฝนนี่ผลผลิตแตกต่างกันบ่ก็จะแตกต่างอยู่ครับถ้าเป็นหน้าแล้งจะดีกว่าครับเพราะว่าถ้ามันสื่นแห้งหลายเพิ่นจะบ่ค่อยแตกก็ปานใดครับโอ้หน้าฝนครับจริงๆแล้วเพิ่นมักน้ําแต่ว่าบ่มักน้ําขังแม่นครับแต่ก็บ่ตายครับโอ้บ่เบิ่งจากนี่นะครับพื้นผิวเพิ่นครับนี่ครับพ่อครับตอนเนี่ยเพิ่นจะบ่ค่อยแตกก็จะเป็นเครืออยู่ครับอ๋อปกติมันจะคุ้มเบิดหน้าหน้าถ้าเป็นหน้าแรงนี่คือขึ้นเบิดเลยหน้าครับหน้าแรงครับครับแต่ว่าหน้าฝนมันจะมีหญ้าพวกน้อยแซมนี่ครับอ๋อเป็นหญ้าธรรมชาติเนาะแม่นครับผมหญ้าธรรมชาติขึ้นแซมนะครับก็เป็นซุ่มแล้วมีหญ้าธรรมชาติมาขึ้นแซมหลายอ๋อแต่ว่าก็บ่ตายนะครับบ่ตายครับบ่เป็นพ่อพี่น้องครับเพิ่นว่าก็ยังสามารถใช้งานได้ดีแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแรงนี่คือเพิ่นมีโซลาร์เซลล์ซอยนะครับเฮ็ดให้หญ้าก็ตัดปกติรอบๆนึงของเฮานี่ปัจฉริยะอยู่แปลงเฮาประมาณผมอยู่เดือนต่อเดือนครับประมาณ30มื้อเด้อตาล30มื้อครับตัด30มื้อเฮาก็วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้คือตัดได้อาทิตย์นึงครับเพิ่นจะขึ้นอ๋อนี่มาเบิ่งเด้อครับเด้อ1สัปดาห์เขาจะขึ้นมาแล้วครับนี่1สัปดาห์ครับนี่1สัปดาห์นี่นะครับแล้วจะเริ่มแตกก่ออีกรอบแตกก่อนะครับมาในตัวนั้นนี่ครับตัวเลื่อยๆไปเนี่ยตาลเฮาตัดเลยไปปลูกใหม่อีกรอบครับตัวนี้เป็นแป้งหญ้าใหม่ครับซึ่งตัดไปตอนแรกครับตัดตอนแรกนี่เพิ่นพามาเบิ่งนะครับนี่หญ้าหวานเพิ่นก็ยังปลูกอยู่นะครับแต่ว่าบ่ได้ปลูกบุกหลายคือเก่าหญ้าหวานครับปลูกเสริมในทางคู่ครับบ่ได้หลายคือเก่านะครับอ๋อตัวนี้เพิ่งเริ่มปลูกแม่นครับผมตัวนี้เป็นแป้งใหม่ครับเพิ่งตัดไปตอนแรกครับครับมันจะมีน้ํานี่นะครับบ่สิหลายๆแบบนี้แต่ว่าก็เป็นคือเก่าแม่นครับจักคันปุ๊บฮอดอันเฮาตัดแล้วรอบที่3นี่เพิ่นจะคุ้มหน้าดินหนากว่านี้อ๋อนี่แกต่อแรกครับที่ตัดออกไปแล้วเพิ่นขึ้นต่อที่2นี่ครับนี่ครับเพิ่นเป็นน้องต่อ1ก็ต่อ2เพิ่นว่าเห็นแบบนี้อย่าตกใจเพิ่นว่านะครับตัดไป4 5ต่อมันสิเริ่มหนาขึ้นไปเรื่อยนะครับเพิ่นพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งแปลงที่เพิ่นปลูกแบบกะแปลงแรกของเพิ่นนะครับแปลงแรกแปลงดั้งเดิมของเพิ่นครับนี่หอยก็มีนะครับพ่อพี่น้องครับเบิ่งเลยครับเด้อนี่ปลูกเพิ่นโอ้เฮ็ดดีครับเฮาบ่ต้องไปทบทีครับใส่เป็นทีหน้าเฮาเลยครับเนาะเท่าแก่น้อยเพิ่นบ่ได้อีหยังนะครับเพิ่นก็ใส่คือกับแปลงหน้านะครับจะขึ้นให้มาต่อที่2เพิ่นนี่ต่อ2นะครับพ่อพี่น้องครับตัดไปแล้วก็จะเริ่มเลื่อยเครื่องคุ้มหน้าดินครับนี่แปลงตอนแรกห่างๆเพิ่นว่านะครับน้ําท่วมก็สร้างครับไม่เชื่ออยู่ในน้ําอยู่แล้วเพิ่นจะคุ้มไปเรื่อยครับมันคุ้มหน้าดินพวกในคู่หน้าเฮานี่ครับเพิ่นจะคุ้มเหมือนโอ้เพิ่นเลื่อยขึ้นมาเองเองครับโอ้เลื่อยหน้าอื่นก็สิบ่ขึ้นครับเพิ่นคุ้มเบิดแล้วครับนี่คือแป้งที่มันหนาครับโอ้สุดยอดนะครับนี่เพิ่งตัดไปได้20มื้อครับตัด20มื้อนะครับพ่อพี่น้องครับบ๊เพียงหัวเข่า20มื้อนี่ยังบ่ได้ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยใส่บ่จะหนากว่านี้เพิ่นสิงามกว่านี้เนาะแม่นครับเพิ่นสิงามกว่านี้นะครับพ่อพี่น้องอู้หญ้างามเด้อครับเด้อพ่อพี่น้องครับนี่เพิ่นก็เป็นช่วงที่ออกดอกครับอ๋อแพงโกลามีดอกเด้อครับแพงโกลามีดอกนะครับเฒ่าแก่เพิ่นว่านี่ตอนที่นําเข้ามาประเทศไทยก็จะเป็นดอกครับเป็นเมล็ดครับมาปลูกครับที่ศูนย์วิจัยเพิ่นนําเข้ามาครับครับนี่ครับก็จะออกดอกก็จะเฒ่าแก่เพิ่นว่าเพิ่นมีดอกเป็นช่วงดอกเพิ่นนี่สิออกปีนึงสิออกเท่านึงบ่แม่นครับปีนึงสิออกประมาณช่วงหน้าฝนน่าจะ1ครั้งถึง2ครั้งอ๋อเดี๋ยวแต่อายุเพิ่นครับช่วงมันก็คล้ายๆคือหญ้าในนะครับหญ้าในเพิ่นจะออกทุกช่วงเลยครับครับคันเพิ่นงามเนาะแม่นครับคันเพิ่นงามมันจะออกดอกเพิ่นงามเพิ่นโตเต็มที่เพิ่นก็จะออกดอกนะครับนี่แป้งนี่คือจ่อบาดาลอีกรอบครับมันโอ้ตัวนี้ระบบน้ําเพราะว่าใส่โซลาร์เซลล์อีกรอบครับเพราะว่าที่แรกอันนึงบ่พอแม่นบ่แม่นครับผมในเบิ่งระบบน้ําเพิ่นครับคอหาอย่างดีนะครับเด้อคอหา
4พันหาวน้ําน้ําเลิกบ่ครับเนี่ยน้ําอยู่ที่32เมตรครับ32เมตรก็เฮาจ่อไว้เท่าใด40บ่จ่อไว้32ครับพอดีเลยพอดีเลยอ๋อเฮาก็ใส่อยู่5ท่อนน้ําหลายอยู่ครับครับเฮาก็สิไปติดโซลาร์เซลล์ครับติดโซลาร์เซลล์เป็น2จุดแม่นครับเป็น2จุดนะครับพี่น้องครับครับเฒ่าแก่ครับบัดนี้เห็นเฮ็ดเฮือนใหม่ราคา 3-4 ล้านนี่ย้อนว่าขายหญ้ากับขายงัวนี่แม่นบ่ครับเฒ่าแก่มันก็เป็นเงินส่วนนึงครับที่เฮามาเสริมใส่กันครับผมครับเป็นทุนรวบรวมมาครับอ๋อเป็นเงินเก็บที่ว่าเป็นรายได้อีกรายได้นึงครับขายหญ้าครับขายหญ้าเป็นจังได๋บ่พื้นเรื่องรายได้เบิ่งเฮาเฮ็ดก่อนโมงขายหญ้าตอนนี้ฮะถ้าคนปลูกนะครับครับถือช่วงถือช่วงนี้ก็คนก็จะปลูกหญ้าเพราะฝนมานะครับครับเป็นฤดูกาลที่ดีเลยครับช่วงนี้ครับหน้าฝนครับอ๋อที่จะปลูกงาครับครับง่ายติดง่ายครับถ้าหน้าฝนเป็นช่วงหน้าฝนนี่คือหมอสุดล่ะแม่นครับผมเพราะว่าดินมันซุ่มอยู่แล้วเนาะการขายก็ลดต้นทุนลงมาขายให้เกษตรกรเฮาก็กิโลละ4บาท3บาทครับแล้วแต่พื้นที่ครับแต่พื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ราคาบ่สูงคือช่วงแรกๆเนาะมันถึงน้ําถึงแล้วน้ําน้ําก็อาจสิหนักขึ้นครับครับผมเฮาก็ซอยๆกันครับเกษตรกรครับก็แนะนำอยากให้ปลูกเป็นแพงโกลาครับครับที่มันตอบโจทย์ก็คือเยอะยิ่งดีครับทำแห้งครับโอ้แมนๆๆๆครับผมถ้าคนเขาไปศึกษาก็จะทำแห้งตกก่อนละ80ถึง100บาทถึง150บาท160บาทก็มีเนาะแล้วแต่เกรดครับแล้วแต่เกรดเนาะครับนะครับตั้งเริ่มต้นตั้งแต่80ล่ะกันครับหรือ80ไปฮอด150พุ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วแต่เกรดแล้วแต่ช่วงที่ว่ามีหน่อยมีหลายนะครับเกินความต้องการของลูกค้าบ่นะครับเป็นจังได๋การเลี้ยงงัวของเฮาครับได้ยินข่าวว่าการเลี้ยงงัวนี่มันสบายครับแห้งใช้เวลาหน่อยๆถ้าคนบ่ศึกษาก่อนครับถามว่าสบายบ่การเลี้ยงงัวก็บ่ถึงว่าสบายครับแต่ถ้าเฮาเข้าไปถึงจุดนั้นได้เฮามีแป้งหญ้าครับพร้อมทุกอย่างฟาร์มพร้อมครับมีคอกมีหยังพร้อมครับมันก็จะสบายครับครับเพราะว่าผมก็แบ่งเวลาผมเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็สอนรถครับครับแล้วก็เปิดร้านของช่ำของช่ำครับครับผมเช้าต้องไปส่งนักเรียนครับแล้วก็ตีรถกลับมาเอาหญ้าให้วัวครับแล้วก็บ่ายต้องไปรับนักเรียนตกเย็นผมก็จะมาตัดหญ้าครับใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีครับ30นาทีหัวเฮาจักโตใช้เวลา30นาทีในการเลี้ยง17โตครับตอนนี้17โตเหลืออยู่17โตเหลืออยู่17นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าที่เด่นๆตอนนี้ก็เฮามีบีบนั่นล่ะเนาะแม่นครับผมเอาบีบเข้ามาพัฒนาครับผมเอาบีบเข้ามาพัฒนานะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือการเลี้ยงงัวเฮ็ดจังได๋ให้เฮาสบายแล้วก็ตอบโจทย์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอบโจทย์ของเพิ่นก็คือเพิ่นใส่แปลงหญ้าเอาคันพ่อแม่พี่น้องบ่มีแปลงหญ้าถือว่าการเลี้ยงงัวนี่ลําบากแห้งบ่ลําบากครับถ้าบ่มีแปลงหญ้าเพราะว่าเฮาต้องไปตัดไปซื้อเพิ่นนําไปซื้อก็ตีต่อมือ50ถึง100ครับครับ50ต่อถึง100นี่ประมาณงัวจักโตงัว2โตกินหมดแล้วครับ50ถึง100นี่ครับโอ้เพราะว่าเพิ่นกินเสาเทียงแรงเด้อครับงัวนี่ครับอ้อเพิ่นกินซ้ําเพิ่นขาดหญ้าเพิ่นก็จะผอมครับเฮาก็จะท้อครับบ่เปลี่ยนก็ท้อตอนคือบ่มีแป้งหญ้าครับบางคนจะไปเน้นอาหารก็ซื้อแพงครับจังโอ้มันก็บ่ลดต้นทุนเนาะแม่นครับเป็นการเพิ่มภาระนะครับในการเลี้ยงงัวครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ท่านนี้ก็มันจะมีแปลงหญ้าครับพ่อแม่พี่น้องในการเลี้ยงงัวครับแนวทางเบิ่งแนวทางอนาคตบ้างไปจังได๋ครับทางอนาคตผมก็คือว่าถ้าลูกบ่ได้เฮ็ดงานอีหลีลูกเรียนจบก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้ลูกมาเสริมต่อจุดนี้นะครับอ๋อสามารถเฮ็ดได้เลยว่าอนาคตประเทศเฮาสิเป็นจังได๋ต่อครับเพราะว่าการเรียนมันคนเรียนหลายครับประชากรของประชาชนทุกหมู่นี่มันหลายครับครับการแข่งขันสิไปเฮ็ดงานนี่ก็หลายครับเฮาต้องวางแผนให้ลูกครับว่าเฮาสิเฮ็ดหยังครับผมไปครับเขาเสริมเป็นรายได้เสริมก็ได้ครับถ้าเขามีงานประจำของเขาครับอ๋อบัดนี้ถึงขั้นอันนี้บ่นี่ถึงขั้นว่าแป้งหญ้าเฮานี่สมมุติว่าเหลือเพื่อถึงขั้นสิทําแห้งบ่ปีหน้านี่ต้นปีหน้านี่ผมว่าจะสั่งเครื่องตัดหญ้าเป็นมาเฮ็ดแห้งนะครับอ๋อจะอัดเป็นก่อนขายนําครับครับแบ่งปันเกษตรกรเฮานี่นะครับผู้ที่เพิ่นอยากได้เอาไปลองให้กินว่า
มาเห็นงัวผมว่าเป็นหยังคืออ้วนแท้ครับคุณงัวบ่ครับมีอาหารให้กินบ่อ๋อนะครับตามความจริงต้องหลายๆคนขอให้เบิ่งครับก็จะเห็นนี่แหละครับกินหญ้าได้ตลอดครับกินหญ้าโอ้เพราะว่าเฮามีหญ้าเหลือเฟือเนาะครับผมเฮามีหญ้าเหลือเฟือนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮ็ดให้งัวเพิ่นอ้วนนะครับคันผู้ใดเห็นนะครับเพราะว่าผมทายผมไปทายคอกเถาแก่หน่อยนี่บ่อยนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่างัวเพิ่นมีแต่ตัวอ้วนนะครับแล้วก็เพิ่นมีแนวทางแนะนำพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างที่จะดีเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากงัวอ้วนแล้วนะครับงัวสิอ้วนได้ก็ต้องมีอาหารเนาะแม่นครับอาหารก็บ่แม่นบ่ได้ซื้อคือยายนะครับอาหารหลักเพิ่นครับบ่ได้ซื้อพร้อมนะครับเพราะว่าของเฮา7 8เดือนเฮานี่น้ําหนักอยู่300กว่ากิโลถือว่าได้ขันโอเคบ่ครับโอ้และหลายคนนี่สิว่าคือผมกับเถาแก่หน่อยนี่เสียสละหน้ามาเฮ็ดแปลงหญ้าอ้าวเบาถึงเบิ่งมันดีจังได๋มันเสียจังได๋เสียสละเขาสิว่าผู้เฒ่าเป็นแต่อากาศผู้เฒ่าก็บ่ตอบโจทย์นําเนาะครับบ่เห็นด้วยครับครับก็เลยต้องเฮ็ดอยู่ประมาณ1ไร่ครับก่อนปลูก1ไร่นะปลูก1ไร่แล้วบ้านเฮาก็มาศึกษาในเพจใน Facebook ในหยังนี่แหละครับคนมาเห็นก็ว่าคือเฮ็ดแนวนี้ว่าถิ่มหน้าบ่เออประมาณนั้นครับผมว่าต้องลองครับบ่เฮ็ดบ่ฮู้ครับต้องเฮ็ดก่อนเขาครับเฮ็ดให้เห็นครับแต่ก็เลี้ยงงัว2ตัวครับนั่นแหละมันก็สะดวกสบายต่อเฮาครับครับตกแรงมาไปตัดแป๊บเดียวครับครับบ้านนี้ก็หลายๆคนก็อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงคือดีคืออ้วนครับใส่เวลาแบ่งเวลาให้ถูกครับครับจากที่หน้าขยายมาเป็นแป้งหญ้าครับครับที่หน้า11ไร่ครับถามว่าดีบ่ขายกูมือก็ได้ครับหญ้าครับคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลายครับอย่างน้อยก็มีรายได้รายวันล่ะครับขายกูมือก็ได้ครับขายไปกระสอบก็ได้ให้พี่น้องเฮากระสอบละ50บาทกระสอบละ50ให้ญาติเอาเองก็ได้ครับครับตัวนี้ก็คือสั่งได้สามารถสั่งได้ให้ซูเมอร์ว่าง่ายผมย่างไงก็ได้ขนมให้ลูกน้ํามันค่าน้ํามันเวลามาเรียนได้ครับครับตัวนี้คือสามารถสั่งได้รายวันก็ได้นะครับครับส่วนนี้ก็คือไปสะสมเอามาสร้างบ้านได้ครับสุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องครับสุดยอดนะการบริหารจัดการนะครับอนาคตข้างหน้าก็คงสิเห็นนะครับว่าปีหน้านี่เพิ่นสิมาเฮ็ดแป้งกะลาอัดแห้งครับผมแป้งกะลาอัดแห้งนะครับก็รอชมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแปลงหญ้าเพิ่น11ไร่ครับแล้วก็เลี้ยงงัว17ตัวใส่เวลาในการเลี้ยง30นาทีครับพ่อแม่พี่น้องโอ้สุดยอดแล้วก็งัวมีคุณภาพทุกตัวครับสุดท้ายเราอยากให้เฒ่าแก่ฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาเลี้ยงงัวนะครับครับอย่าไปท้อครับขอให้ปลูกแป้งหญ้าครับถ้าจะไปตอบโจทย์ที่ว่าจะไปขายตลาดนัดอย่างเดียวครับถ้าเฮาไปยึดราคาในจุดนั้นเฮายึดราคาของเฮานี่ในเฮาสิขายนี่ครับความพอใจของเฮานี่เฮาก็อยู่ได้ครับครับ1บางคนบอกว่าเอามาจะมาขุนขายครับอาหารครับพ่อค้าที่สิซื้อครับต้นนี้มันก็บ่ตอบโจทย์ครับมันเป็นเฮาท้อครับครับถ้ามีแป้งหญ้าตันให้คิดไปเรื่อยครับคนที่ว่าเห็นชอบเขาแบ่งปันเขาได้ราคาแบ่งให้เขาก็แบ่งครับเขาอยู่ได้ครับควรสิเลี้ยงโดยความที่มีการจัดการก่อนวางแผนก่อนง่ายซะวางแผนก่อนว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิสามารถเลี้ยงงัวได้โดยที่บ่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์ก็คือเฮาต้องมีแปลงหญ้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมนะครับมาศึกษาดูงานเอาบอกที่อยู่เพิ่นได้ครับครับที่บ้านของเรานะครับตำบลบุกอำเภอหนองพุนจังหวัดศรีสะเกษนะครับครับต่อมาบ้านของเราจะเห็นร้านค้านะครับครับหลังร้านค้าจะเป็นฟาร์มวัวครับครับสามสาวคาแคร์เนาะผมทางเข้าบ้านก็จะเป็นแป้งหญ้านี่นะครับครับมากเลยพามาเบิ่งครับครับผมผู้ใดสนใจที่จะแบ่งปันปลูกกระแบงครับครับพี่น้องไม่ปลูกครับครับแนะนำการปลูกครับครับผมเอาฝากเบอร์เพิ่งเท่าแกเบอร์โทรนะครับ085314-8816นะครับครับผมเมื่อนี้ก็ขอบคุณเฒ่าแก่หน่อยครับที่เป็นอนุญาตให้ผมพาพี่ป้าน้องนะครับมาบุกถึงแป้งหญ้าครับพ่อพี่น้องครับเลี้ยงงัวใส่เวลา30นาทีงัว17ตัวโอ้สุดยอดครับเมื่อนี้ขอบคุณสวัสดีครับ